อ้าวต่อค่ะเป็นเรื่องราวของคิมเบอรี่ได้สร้างปรากฏการณ์ในงานแต่งงานคุณผู้ชมล่าสุดก็คือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ที่แบบสวนกระแสคิมกับหมากนี่บอกเลยนะหลายแมทแล้วนะจะแต่งหลายแมทแล้วนะเขามีภาพลงเสาเอกจริงๆแล้วเขาเหมาะกันมากเธอฉันอยากเขาแต่งได้แล้วป่านี้ใช่ทีนี้คิมก็บอกว่าไม่แต่งค่ะยังไม่แต่งตอนนี้เพราะว่ามีงานละครด้วยกันอีก2เรื่องนะคะต่างไม่ใช่มีงานร่วมกันนะต่างคนต่างมีอ๋อหนีรับดอกไม้เหรอหนีรับดอกไม้ในงานแต่งปกติเวลามีการโยนใช่ไหมพวกเราต้องกรูนไปเพื่อจะแย่งดอกไม้กันสนุกปรากฏคิมเบอรี่ดอกไม้โยนมาปุ๊บนางวิ่งก็นางได้แต่งแน่นอนอยู่แล้วเธอเข้าใจไหมใช่แต่งแล้วนางก็บอกว่าแบ่งให้พี่ๆเพื่อนๆบ้างเพราะว่าได้รับดอกไม้มาหลายงานแล้วไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายังไงอ่ะคิมอ่ะต่อให้รับดอกไม้ได้หรือไม่ได้ยังไงพี่หมากก็แต่งแน่นอนใช่แต่อยู่ที่ว่าจะแต่งเมื่อไหร่อาจจะต้องรอผู้ใหญ่อนุญาตนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่2คนน่ะคิวงานเยอะเธอพูดตรงมากเลยอ่ะทำไมอ่ะชอบมากเธอรู้ไหมฮะเดี๋ยวนี้เราพูดตรงๆนะเป็นดาราจะท้องจะแต่งงานจะทำอะไรอ่ะต้องขออนุญาตก่อนนะเพราะอะไรรู้ไหมมันจะได้ไม่กระทบกับคิวงานคนอื่นอันนี้จริงเหมือนเธอถ่ายละครอยู่แล้วอยู่ที่เธอบอกว่าพี่หนูถ่ายไม่ได้นะหนูท้องจริงคนอื่นด่าเธอไหมก็ด่าถูกไหมล่ะใช่เพราะว่าตอนนี้ฉันก็ถ่ายละครอยู่ดังนั้นถ้าจะแต่งงานหรือจะท้องหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกผู้ใหญ่ให้ทราบล่วงหน้าแนะใช่มีการวางแผนวางแพลนกันก่อนใช่อันนี้เป็นเรื่องของในวงการบันเทิงที่เป็นเรื่องปกตินะคะอาจจะต้องรอแต่เชื่อว่ายังไงคู่นี้แต่งแน่นอนอ่ะไปถามคิมกันดีกว่าว่าทำไมหนีดอกไม้ค่ะมีคนบอกว่าเราหนีโชว์ดอกไม้อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ก็จะมาถามคือเราเห็นว่ามันมาทางนี้แล้วอ่ะต้องหาไม่ได้แล้วหรอคิมก็เลยหลบให้พี่สาวรับแทนไม่อยากได้แล้วก็มีแซวว่าแบบหลบวิ่งหนีเลยเหรอเหมือนวิ่งหนีจิ้งจกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเปล่าค่ะเราอยากให้คนอื่นได้มากกว่าได้ที่ชอบเลยที่ได้ต่อว่าต่อเอาเป็นว่าใครพร้อมก็ไปเลยไปก่อนเลยแล้วคิดว่าปีนี้คงแบบไม่น่าทันคงไม่น่าทันไม่ได้รอค่ะก็คือเลยตามเลยคิดว่ามันต้องมีสักวันแหละมั้งมันเคยมีช่วงที่ลุ้นแต่ตอนนี้คือไม่ลุ้นละถ้าปีนี้คงไม่ได้คิดเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าถ่ายละครก็2เรื่องละพี่หมากก็รับ2เรื่องเหมือนกันมันก็คงคิวงานคงจะแบบแน่นมากเลยคิดมาเห็นว่า2คนนั้นน่าจะไปก่อนแต่เขาก็โบยมาพวกเรานะอันนี้อ่ะเขาโบยมาพวกเราก่อนเอาหรอเฮ้อ่ะรอดูแล้วกันเพราะเขาบอกแล้วว่ายังคิมมันน่ารักคิมมันเป็นคนที่เหมือนจิ้งจกให้เป็นเพื่อนได้บ้างนะฮะคิมเป็นเด็กน่ารักมากๆจ๋ารักเขานะเพชรมันบันเทิง